1ปีผ่านไป iPhone รุ่นใหม่เปิดตัวแล้วจ้าและนี่คือ11เรื่องที่สาวกค่ายผลไม้ต้องรู้ก่อนซื้อ iPhone 11ชื่อใหม่ใช้ไลหรือเปล่านะเปิดตัวแล้ว iPhone รุ่นใหม่สำหรับปี2019เปิดตัวมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นมาพร้อมกับชื่อใหม่ที่ไม่รู้ว่าใช้อะไรกว่าเดิมไหมซึ่งนั่นก็คือ iPhone 11 iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max อย่างน้อยมันก็สามารถตัดปัญหาการเรียก iPhone 10 iPhone 10เป็น iPhone X ได้อย่างนึงแหละก็หยวนๆไปสีสันสดใหม่สดใสซาบซ่าน iPhone 11 เปิดตัวมาพร้อมกับสีสันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีดำเขียวเหลืองม่วงแดงหรือว่าสีขาวสีสันหลากหลายให้เลือกตามที่ต้องการเลยจะเป็นสีแบบกลอสซี่มีความเงาวาววับในส่วนของกระจกด้านหลังเครื่องนะฮะส่วนเลนส์กล้องเนี่ยก็จะเป็นแบบสีด้านส่วน iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max นั้นมาพร้อมกับสีที่เรียบหรูก็คือสีทองเทาสเปซเกรย์สีเงินและสีใหม่ที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ก็คือ Midnight Green ที่สื่อต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะฮะส่วนสีเนี่ยก็จะมีการสลับกันกับ iPhone 11ธรรมดาก็คือตัวกระจกด้านหลังเนี่ยจะกลายเป็นสีด้านเป็นแมตต์ฟินิชนะฮะส่วนเลนส์กล้องเนี่ยก็จะเป็นสีเงากลอสซี่ซึ่งก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างแปลกหูแปลกตาไปอีกแบบนึงชิปเซ็ตใหม่โคตรแรง iPhone 11ทั้ง3รุ่นนั้นมาพร้อมกับชิปเซ็ตใหม่เป็นหน่วยประมวลผล A13 Bionic นะฮะซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นก่อนถึง 20% ประหยัดพลังงานมากขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวส่วน GPU นั้นแรงกว่าเดิมที่ 20% และประหยัดพลังงานมากขึ้นถึง 30% ทั้งแรงทั้งประหยัดพลังงานแบบนี้ถ้าไม่เรียกว่าโคตรแรงแล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะครับผมกล้องหลังโฉมใหม่ที่เกิดมาเพื่อเป็นมีมในชั่วโมงนี้ก็คงไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่าการแซะการแซวกล้องหลังโฉมใหม่ที่มีการวางเลย์เอาท์อย่างแปลกประหลาดในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วล่ะครับมันเกิดมาเพื่อให้โดนล้อจริงๆฮะคนก็อาจจะแซวว่าเป็นเตาแก๊สบ้างล่ะเป็นฟิชเชอร์สปินเนอร์บ้างล่ะอ่ะก็ว่ากันไปต่างๆนานาแต่สเปคที่พี่เขาให้มาเอาจริงๆนะสำหรับผมว่ามันไม่ธรรมดาเลยนะเว้ยอ่ะผ่านไปไวๆนะของกล้อง iPhone 11เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวเพิ่มส่วนของกล้องอัลตราไวด์เข้ามาที่สามารถรับภาพได้120องศาที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลส่วนรุ่นโปรอย่าง iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max นั้นมาพร้อมกับกล้องหลังถึง3ตัวด้วยกันที่เขาล้อกันอยู่นี่แหละเป็นความละเอียด12ล้านพิกเซลทั้ง3ตัวเลยโดยที่จะเป็นกล้องเลนส์ไวด์ที่ f1.8 เลนส์เทเล f2.0 และเลนส์อัลตราไวด์ที่ f2.4 โดยที่กล้องหน้าของทั้ง3รุ่นเนี่ยได้เพิ่มความละเอียดเป็น12ล้านพิกเซลแล้วสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ถึง60เฟรมเลยทีเดียวแถมยังมีฟังก์ชันในการถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชันได้ถึง240เฟรมเลยนะครับผมก็เป็นฟังก์ชันที่เขาเรียกกันว่า slow fee กันไปเลยจัดว่าเป็นการยกเครื่องนะฮะอัปเกรดชุดกล้องใหม่กันไปเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับถ่ายภาพมาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ง่ายๆเลยสลับไปสลับมาหรือจะเลื่อนสไลด์ก็ทำได้อย่างง่ายดายเช่นกันมีการเพิ่มไนท์โหมดเข้ามาทำให้การถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยสามารถทำได้เป็นอย่างดีเลยก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดกล้องของ iPhone ที่จะมาช่วยให้เราถ่ายภาพได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับหน้าจอสว่างไปอีกสำหรับ iPhone 11นั้นยังคงใช้จอแบบ LCD เหมือน iPhone XR แต่ที่เป็นไฮไลท์ของงานเนี่ยก็คือหน้าจอแบบใหม่ที่เราเรียกว่า Super Retina XDR ที่อยู่ใน iPhone 11 Pro และใน iPhone 11 Pro Max ชื่อชวนงงกันไปอีกเอาง่ายๆเลยมันก็คือจอ OLED เนี่ยแหละครับที่ถูกอัปเกรดมาให้แสดงผลแบบ HDR ได้มีอัตราส่วนคอนทราสต์สูงถึง2ล้านต่อ1และที่สำคัญเนี่ยมันสามารถเปล่งแสงได้ถึง 1,200 นิตสามารถสู้แดดกันชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวฮะสว่างมากๆแล้วก็ถึงคราวต้องโบกมือลาให้กับฟังก์ชัน 3D Touch ที่ได้ถูกตัดออกไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับต่อไปนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นการใช้ Haptic Touch เข้ามาแทนที่กดค้างเอาเป็นว่าเราจะคิดถึงนายนะ 3D Touch ลาก่อยคิดมาใหม่ใช้ไลกว่าเดิมมีการออกแบบกระจกด้านหลังแบบใหม่ที่มีการตัดให้เป็นชิ้นเดียวกันเสริมความแข็งแกร่งทนทานมากขึ้นผ่านการทดสอบ Drop Test ต่างๆก็ยังผ่านมาแบบสบายๆส่วนโลโก้ Apple เดิมก็มีการขยับลงมาตรงกลางเครื่องและตัดเอาคำว่า iPhone ออกไปแล้วลำโพงนั้นรองรับระบบเสียงรอบทิศทาง Dolby Atmos ทำให้มิติในการฟังดีขึ้นแข็งแกร่ง iPhone รุ่นใหม่มาพร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นที่ระดับ IP68 ที่ความลึกระดับ2เมตรสำหรับ iPhone 11และ4เมตรสำหรับ iPhone 11 Pro และ11 Pro Max ซึ่งสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานถึง30นาทีเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้แนะนำไม่ได้ให้เอาไปเครื่องลงน้ำนะเว้ยคือมาตรฐาน IP ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือเขาทดสอบจากน้ำที่มันอยู่นิ่งไงไม่ได้มีแรงดันหรือแรงกระแทกอะไรเข้ามาไงนึกออกไหมคือพวกละอองฝนหรือน้ำจริงๆเนี่ยมันก็ยังพอได้อยู่แหละพอได้ประมาณนึงแต่ถ้าเราเกิดเอาไปเครื่องลงน้ำหรือทำอะไรก็ตามแต่ที่มันฮาร์ดคอร์จนเกินไปเนี่ยน้ำเข้าเครื่องขึ้นมาเนี่ยช่วยไม่ได้เนอะอึดมากเวอร์
เรื่องของแบตเตอรี่ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีวันนี้สำหรับสาวกค่ายผลไม้คือการที่มันสามารถใช้งานได้มากขึ้น1ชั่วโมงสำหรับ iPhone 11และ4-5ชั่วโมงสำหรับ iPhone 11 Pro และ11 Pro Max เฮ้ยคือมันดีงามมากจริงๆเว้ยปกติผมใช้ iPhone ใช่มั้ยทีเนี้ยเวลาใช้งานจริงอ่ะมันอยู่ได้ไม่เต็มวันซึ่งมันไม่เต็มวันจริงๆผมใช้มา 4-5 ปีแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าการอัปเกรดในคราวเนี้ยมันก้าวกระโดดมากสุดยอดฟาสต์ชาร์จอะแดปเตอร์มาแล้วนะฮะในที่สุด Apple ก็ยอมแถมฟาสต์ชาร์จอะแดปเตอร์18วัตต์มาให้เราแล้วแต่ว่ามาพร้อมกับ iPhone 11 Pro และ11 Pro Max เท่านั้นนะ iPhone 11ก็อดไปจ้าแต่คือ iPhone 11เนี่ยมันก็รองรับฟาสต์ชาร์จที่18วัตต์นะแต่ว่าเราก็ต้องไปหาซื้อเพิ่มกันเอาเองนะจ๊ะของแถมApple ประกาศเปิดตัวบริการสตรีมมิ่ง Apple TV Plus โดยพร้อมให้บริการในวันที่1พฤศจิกายนนี้และมีค่าบริการอยู่ที่99บาทต่อเดือนโดยทั้งนี้จะมีรายการภาพยนตร์ซีรีส์และออริจินอลคอนเทนต์ต่างๆที่สำคัญคือคนที่ซื้ออุปกรณ์จาก Apple เนี่ยไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, iPod Touch หรือ Apple TV เครื่องใหม่เนี่ยสามารถที่จะใช้งาน Apple TV Plus ฟรีไปเลย1ปีก็ถือว่าเป็นของแถมที่ดีไม่น้อยเลยนะจ๊ะราคานี้ต้องขายไตมั้ยพี่ไม่พูดถึงเรื่องนี้คงไม่ได้นะครับสำหรับราคาเริ่มต้นของ iPhone ทั้ง3รุ่นเรามาเริ่มกันที่ iPhone 11เริ่มต้นที่ 24,900 บาท iPhone 11 Pro อยู่ที่ 35,900 บาทและ iPhone 11 Pro Max อยู่ที่ 39,900 บาทไม่ว่าจะเป็นผลพวงของค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นหรือปัจจัยอะไรก็ตามแต่ก็ถือว่า iPhone ของปีนี้มีราคาเปิดตัวที่ถูกกว่าปีที่แล้วพอสมควรเลยพร้อมจะขายไตกันหรือยังครับทุกคนอ่ะล้อเล่นนะอย่าไปทำจริงล่ะแต่สำหรับคนที่มองว่ารุ่นใหม่มันแพงไปอ่ะพี่รอ iPhone 12แล้วกันหรือว่าเฮ้ยมันเกินความจำเป็นในการใช้งานของเราเกินไปหรือเปล่าเอางี้ผมอ่ะมองว่าราคามันอ่ะก็คงไม่ได้ลดไปมากกว่านี้เท่าไหร่หรอกแนะนำให้ไปดู iPhone ปีก่อนๆที่ผ่านมาคือตอนนี้มันปรับราคาลดลงเว้ยคือราคามันทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ iPhone 8 64GB เริ่มที่ 15,900 บาท iPhone 8 Plus 19,900 บาทและ iPhone XR ที่ราคา 21,900 บาทส่วน iPhone XS และ XS Max เนี่ยก็ได้กลายเป็น iPhone แบบ Limited Edition ไปแล้วนะฮะเลิกทำเลิกขายแล้วนะครับโอเคเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือ11เรื่องที่สาวกค่ายผลไม้ต้องรู้ก่อนซื้อ iPhone 11ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานTechSiteด้วยนะครับผมจะได้มีแรงฮึดผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาให้รับชมกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ